The Port Authority of Thailand is edging closer to floating a tender offering for its Klong Toei Smart Community project. The authority is seeking to modernize the Bangkok port and adjacent areas, parts of which have been encroached upon by poor people. This raises concerns about the fate of Thais who make a living from the port and the areas surrounding it, as they would have to clear the land to allow for construction. The local communities that would be affected directly by the modernization project have expressed their exasperation and demand that authorities reconsider and take their situations into consideration before going forward. มันไล่ที่จริงๆมันก็เดือดร้อนไงเพราะยายอยู่ที่นี่มานานแล้วก็อยากจะอยู่ที่เดิมไม่ได้อยากจะไปไหนเพราะมันกระทบต่อการค้าขายของยายถ้าจะรายยายจะไปขายของที่อื่นอีกมันก็ไม่ดีเท่ากับของเดิมอยู่เหมือนเดิมไม่ต้องแบบดิ้นรนใหม่สร้างอะไรใหม่อย่างเงี้ยถ้าเราไปอยู่ที่อื่นเราก็ต้องสร้างของใหม่อะไรใหม่เพราะเราย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วไม่รู้จะได้ขายของหรือเปล่าถ้าไปอยู่ทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมหรือแฟลตอะไรแบบเนี้ยไม่มีสิทธิ์จะได้ขายของเลยแล้วยายเป็นหัวหน้าครอบครัวจะต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงคนแก่เงี้ยทราบข่าวอยู่ว่าจะไล่ที่แต่ไม่รู้เมื่อไหร่ใจหนึ่งก็อยากจะไปใจหนึ่งก็ไม่อยากจะไปไม่รู้จะทำไงไปแล้วก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่นับหนึ่งคือกรณีที่ว่าจะให้ไปอยู่คอนโดไปอยู่ที่นู่นที่นี่คอนโดมันสร้างอะไรเราแฟลตสร้างอะไรเราชุมชนนี้เราอยู่อย่างนี้ก็ดีแล้วไม่ต้องไปวุ่นวายถ้าคุณจะคิดจะไล่คุณมีเงินเหรอจะไล่เราคุณวางเงินเท่าไหร่จะไล่เราเท่าไหร่มันก็แอบมีวันๆนะครับเราอยู่ตรงนี้มานานนะครับพี่ก็เราอยู่มาตั้งแต่เด็กอ่ะมันมีหลายๆอย่างหลายๆเรื่องพวกความทรงจำอะไรอย่างเงี้ยสำหรับผมเด็กรุ่นใหม่อ่ะจริงๆอ่ะผมมองว่าเรื่องการไล่ที่มันค่อนข้างเซนซิทีฟกับคนรุ่นใหม่อ่ะที่อยู่ในคลองเตยแล้วมันจริงๆแล้วอย่างผมเจนใหม่ๆผมก็อยากเห็นคลองเตยพัฒนาไปในทางที่ดีที่ไม่ใช่ว่าเกี่ยวกับเรื่องไล่ที่เราก็ไม่รู้ว่าตอนถึงไล่ที่ตอนนั้นเราจะไปอยู่ตรงไหนแต่ผมก็คิดอยู่แล้วสักวันนึงเราต้องอาจจะย้ายไปอยู่ข้างนอกมีครอบครัวมีลูกเราอยู่ในสังคมแบบนี้เราโตมาแบบนี้เรารู้เราเห็นอะไรเป็นอะไรเอาจริงนะถ้าไปได้ผมอยากจะเลือกอยู่ที่นี่เพราะว่าหนึ่งเลยนะข้อแรกเลยเรื่องของสถานที่ในการทำงานตรงนี้มันก็เหมือนใจกลางเมืองถูกไหมครับพี่เหมือนใจกลางเมืองเราสามารถเดินทางไปนู่นไปนี่ได้ง่ายสะดวกแต่ก็เข้าใจเราต้องแลกกับสังคมสภาพแวดล้อมที่มันเป็นแบบนี้แต่ในสุดท้ายแล้ววันหนึ่งผมก็คิดถ้าอยากจะอยู่ตรงนี้ต่อก็อยากจะพัฒนาให้ในเรื่องของคงเตยมันพัฒนาไปดีกว่านี้เรื่องหลายๆเรื่องที่เจอมาที่ออกข่าวนี่อะไรที่เห็นกัน